อนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายการหาราคาซื้อหรือทุนจุดประสงค์ของเรื่องนี้นะคะคือเมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายให้นะคะนักเรียนสามารถหาราคาซื้อหรือทุนได้ค่ะการเรียนการสอนเรื่องนี้นะคะคือนักเรียนสามารถคำนวณได้เบื้องต้นว่าถ้าเกิดเราสมมุตินะคะสมมุติในห้องที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยอยากขายของให้ได้เงินเท่านี้เราต้องลงทุนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะคะให้เด็กๆได้ฝึกคิดคำนวณได้ค่ะค่ะอันดับแรกนะคะคำว่าราคาซื้อหรือทุนเนี่ยเด็กๆเนี่ยต้องเข้าใจคำนี้ก่อนนะคะเพราะเด็กๆจะเอาไปรวมกันหมดเลยนะคะดังนั้นอาจารย์ก็ต้องโยงให้เห็นก่อนว่าราคาซื้อคืออะไรทุนคืออะไรนะคะจะได้ไม่ไปรวมกับเรื่องที่ผ่านๆมาที่เรียนค่ะที่ต้องนะคะมีแนวคิดที่นำสื่อมาใช้เนี่ยเพราะ1อยู่ใกล้ตัวเด็กนะคะแล้วก็จะโยงให้เด็กเห็นว่าถ้าสิ่งของนี้ขายนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเล่มละ25บาทอาจารย์ได้กำไรหรือขาดทุนเด็กๆก็จะเกิดข้อสงสัยเพราะยังไม่รู้ว่าทุนคืออะไรเด็กๆก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าทุนได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะก็พยายามนะคะให้เด็กๆฝึกวิเคราะห์สถานการณ์โจทย์นะคะเพราะว่าโจทย์ราคาซื้อหรือทุนเนี่ยนะคะจะเป็นโจทย์ที่ถ้ามีคำว่าทุนนักเรียนจะเข้าใจแต่พอมีคำว่าราคาซื้อเด็กๆอาจจะสับสนนะคะอย่างเช่นที่มีเด็กทำแบบฝึกหัดแล้วผิดนะคะคือเอาไปคำนวณเป็นราคาที่ขายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นปัญหาของเรื่องนี้นะคะในที่ผ่านมาคือเด็กๆอ่านโจทย์แล้วยังไม่เข้าใจเพราะว่าในโจทย์เนี่ยไม่ได้บ่งบอกเลยว่าจงหาราคาทุนนะคะโจทย์ไม่ได้บอกมาตรงๆนะคะโจทย์จะบอกในรูปของบริบทดังนั้นครูผู้สอนนะคะควรพยายามฝึกให้เด็กๆแยกออกว่าโจทย์ลักษณะแบบนี้หาราคาซื้อหรือทุนนะคะค่ะที่อาจารย์คิดวิธีนี้นะคะเพราะว่าวิธีการหาราคาซื้อหรือทุนเนี่ยวิธีเทียบบัญญัติยางเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายและดีที่สุดสำหรับเด็กในระดับนี้นะคะก็เลยเอ๊ะบัญญัติยางเขาก็เรียนมาแล้วนะคะก็เลยอยากทิ้งประเด็นว่าให้เขาลองฝึกทำนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยมันจะใช้คำว่าทุน100บาทขายไปเท่าไหร่ถูกไหมคะแต่เราต้องการหาราคาทุนจะดูว่าเด็กๆเนี่ยสามารถสับสลับที่ได้หรือไม่นะคะเพื่อที่จะหาคำตอบแต่สุดท้ายแล้วพอเราชี้แนะแล้วเด็กๆก็ทำได้ค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจการเทียบบรรดัดใจยางค่ะครูผู้สอนนะคะควรจะใช้เทคนิคคือใช้คำถามค่ะนะคะโยงให้เด็กๆเห็นภาพอย่างเช่นได้กำไรสมมติขายไป 2,400 บาทได้กำไร 20% ดังนั้นทุนก็ควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่าที่เราขายไปอย่างเงี้ยค่ะควรจะฝึกให้เด็กนะคะให้นักเรียนนะคะตอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนนะคะค่ะข้อผิดพลาดของเรื่องนี้นะคะที่พบบ่อยๆก็คือเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ผิดนะคะอย่างที่บอกว่าโจทย์ไม่ได้บ่งบอกมาตรงๆว่าจงหาราคาทุนนะคะโจทย์อาจจะบอกเป็นบริบทอื่นนะคะดังนั้นเด็กๆเนี่ยต้องอ่านโจทย์ดีๆแล้วก็ดูบริบทด้วยว่าสิ่งที่เขาให้คือการหาราคาซื้อหรือทุนค่ะ